ไอ้ปริชยาโพสต์แรกบอกจะสู้ต่อไปวันนี้รู้แล้วนะครับมีคนรักอยู่รอบตัวไอซ์ปริชยาโพสต์แรกหลังออกจากโรงพยาบาลบอกจะสู้ต่อนะครับรู้แล้วว่ามีคนรักอยู่รอบตัวขอบคุณทุกๆคนจากใจเป็นโพสต์แรกของนางเอกสาวไอซ์ปริชยานะครับหลังหมดสติชีพจรอ่อนแรงอยู่ภายในบ้านพักหลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU นะครับภายหลังนะฮะคุณแม่บางออนได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยบอกว่าน้องไอซ์น่าจะมีความเครียดประกอบกับพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับแล้วก็ไม่ได้รับประทานอาหารจึงทำให้ร่างกายเกิดอาการวูบไปนะครับล่าสุดนะฮะเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะน้องไอซ์ก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองนะครับหลังเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ได้เขียนข้อความบอกว่าจะสู้ต่อพร้อมกับขอบคุณทุกๆคนที่คอยเป็นห่วงและให้กำลังใจนะครับโดยข้อความมีอยู่ว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ไอซ์นะคะสัญญาว่าจะพยายามกลับมาดีขึ้นให้ได้ไวๆขอบคุณจริงๆจากใจนะคะไอซ์ได้รู้ว่ามีคนรักไอซ์และชื่นชอบผลงานของไอซ์ไอซ์จะสู้ต่อนะคะจะรีบกลับมาสร้างความสุขให้ทุกคนนะคะทุกๆคนที่กำลังท้อเศร้าหรือเสียใจหรือประสบปัญหาอยู่ขอให้เราสู้ไปด้วยกันนะคะขอส่งความรักกลับไปนะคะซึ่งก็มีหลายคนนะครับเข้ามาให้กำลังใจน้องไอซ์กันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com นะครับและขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ